วัสดีกับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการบ้านดวงนะครับกับทางช่อง Immediate Channel Asia นะครับกับการรวมสุดยอดหมอดูนะครับที่รู้ลึกนะครับรู้จริงนะครับแม่นยำแล้วก็รวบรวมสุดยอดหมอดูที่มากที่สุดในเอเชียนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับเพราะว่าติดภารกิจหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าเดือนนี้กลับมาจัดเต็มนะครับแล้วก็มีสถิติดีๆนะครับตัวเลขดีๆเอามาบอกให้กับทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับกับผมวันนี้นะครับอาจารย์ตรีห้องโหนหรือหมอดูปักหมานะครับก็ขอบคุณกับทุกท่านนะครับที่ยังสอบถามยังติดตามกันอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามนะครับนอกจากทางช่องของYouTube Media Channel Asia แล้วนะครับก็ยังสามารถติดตามได้ที่ Facebook ของอาจารย์นะครับก็คืออาจารย์ตรีห้องโหนนะครับหรือมนตรีจันทร์ศรีนะครับเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ไปได้เลยหรืออีกอันนึงที่ง่ายนะครับก็ไปลองเสิร์ชหาดูได้นะครับที่เพจนะครับหมอดูปักหมานะครับก็จะเห็นเพจของอาจารย์นะครับดูดวงฟรีทุกวันพักอยู่ตลอดนะครับเป็น1ชั่วโมงก็สามารถไปติดตามตรงนั้นได้เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับในเดือนพฤษภาคมนะครับหลังจากที่เราผ่านพ้นนะครับย่างเข้าสู่ปีใหม่นะครับอย่างทั้งสากลแล้วก็ทั้งของไทยนะครับก็คือเดือนเมษายนที่ผ่านมาเดือนนี้เดือนพฤษภาคมนะครับถือว่าเป็นเดือนแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามีวันหยุดเยอะนะครับแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่เป็นมงคลหลายๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันสำคัญทางศาสนาก็คือวันวิสาขบูชานะครับที่มีไปเมื่อ15ค่ำเดือน6นะครับแล้วก็อีกวันนึงคือวันพืชมงคลนะครับก็เป็นวันที่สมบูรณ์อีกทีนะครับก็สำหรับการพยากรณ์ในเดือนนี้นะครับที่อาจารย์จะฝากไว้ให้กับทุกท่านนะครับก็ถือว่าเอาเป็นเรื่องราวดีๆนะครับให้กับทุกท่านเอาไว้เลยดีกว่านะครับว่าเดือนนี้นะครับดวงดาวราศีใดบ้างที่มีเกณฑ์จะรวยรับทรัพย์นะครับแบบฉับไวนะครับเขาบอกว่ารวยทะลุฟ้ารวยเปรี้ยงปร้างนะครับก็ลองฟังติดตามดูให้ดีว่ามีราศีของคุณหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่พยากรณ์ในวันนี้เองเนี่ยต้องบอกเลยนะครับด้วยศาสตร์ที่ใช้ก็คือ24เทวดานะครับแล้วก็ตัวไพ่ทัศน์สามหายุคแล้วก็ดวงเทวดาอีกเช่นเดียวกันนะครับก็ครูบาอาจารย์ต่างๆก็ให้วิชาต่างๆเหล่านี้มาเพื่อจะช่วยในเรื่องของการพยากรณ์นะครับชี้นำแนวทางให้กับทุกๆท่านได้นะครับวันนี้วางพยากรณ์ไพ่นะครับถามมาตรฐานครูบาอาจารย์แล้วนะครับมีได้ทั้งหมด4ราศีนะครับ6เดือนกับอีก4วันนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในนี้นะครับผมรับรองได้ว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับมีเกณฑ์ว่าจะถูกหวยจะรวยทรัพย์นะครับแล้วก็รวยแบบฉับไวนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจดีๆนะครับเพราะว่าจะมีเคล็ดนะครับให้ไปขอนะครับหรือลองไปทำดูว่าตัวเองเนี่ยจะทำอย่างไรให้มีโชคนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในราศีต่างๆที่เอ่ยไปเองก็สามารถจะเบิกผลบุญนะครับในสิ่งที่ตัวเองทำมานะครับอนุโมทนาบุญนั้นแล้วก็เอามาใช้เมื่อครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้เสวยสุขได้ใช้บุญบารมีที่ตัวเองสร้างนะครับมาเรามาดูกันดีกว่านะครับ4ราศีใหญ่ที่มีโอกาสและมีเกณฑ์นะครับจะถูกหวยรวยทรัพย์รวยปิ้งป้างนะครับรวยฟ้าแลบนะครับได้แก่ราศีนะครับนักกษัตริย์คนที่เกิดตามนี้นะครับคนที่เกิดในปีเถาะปีเถาะนะครับปีเถาะปีวอกปีวอกปีรกาและสุดท้ายคนที่เกิดในปีกุลถ้าคุณอยู่ใน4ราศีนี้นะครับคุณมีเกณฑ์ว่าอย่างน้อยถูกเสมอตัวไม่ถูกแบบว่าโดนกินแน่นอนนะครับอาจจะถูกจากลอตเตอรี่ถูกอะไรเขาเรียกว่าถูกเสมอตัวแต่ถ้าเกิดในเดือนและวันต่างๆที่อาจารย์จะบอกต่อไปนี้มีโอกาสถึง 75% หรือ 100% แน่นอนนะครับปีเถาะปีวอกปีรกาปีกุลเขาบอกว่าจะได้จากอะไรบ้างคนที่เกิดจากปีเถาะนะครับยวดยานพาหนะเลขมงคลนะครับคนที่เกิดในปีวอกนะครับจะได้จากหนึ่งก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านนะครับอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับเลขที่บ้านก็ได้นะครับสิ่งที่เราอยู่ประจำพวกเลขบัตรนะครับเลขโต๊ะทำงานนะครับเลขที่ตั้งนะครับของที่เราที่อยู่อาศัยนะครับปีรกานะครับปีรกาจะได้จากอะไรเขาบอกว่าได้จากปู่ฤาษีนะครับได้จากปู่ฤาษีผู้เฒ่าผู้แก่นะครับหรือผู้สูงอายุเป็นคนที่หยิบยื่นทรัพย์มาให้นะครับหรือว่าให้โชคให้ลาภนี้มาให้และสุดท้ายคนที่เกิดในปีกุลจะได้จากเลขยวดยานพาหนะนะครับแล้วก็สิ่งที่เราสักการะบูชาโดยเฉพาะนะครับสายองค์พระแม่นะครับพระแม่อุมานะครับก็มีโอกาสจะได้โชคจากพวกนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหาช่องทางให้ถูกสิ่งใดที่ตัวเองศรัทธานะครับหรือเคารพนับถือถ้าตรงอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้
ให้ลองไปขอดูนะครับมีโอกาสจะได้นะครับนอกจากนี้แล้วยังมีคนที่โชคดีอีกนะครับคือคนที่เกิดใน6เดือนนี้มีเดือนอะไรบ้างคนที่เกิดในเดือนมีนาคมมีนาคมเนี่ยเขาบอกว่าจะได้อะไรได้จากความฝันได้จากตัวเองได้จากนิมิตนะครับคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมได้จากอะไรได้จากคู่ครับได้จากคู่ครองหรือได้จากเด็กได้จากกุมารได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเลี้ยงดูนะครับเพราะฉะนั้นมีกุมารอยู่ก็เลี้ยงดูดีๆขอจากกุมารของตัวเองที่เลี้ยงดูให้ได้นะครับต่อไปคนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมเขาเรียกว่าได้8เหรียญ8เหรียญเองเนี่ยเขาบอกว่าเหนือคือถ้าจะได้นะครับได้จากการแสวงบุญหรือการเดินทางไปทำบุญนะครับได้เลขนี้มาจากกองบุญกองกุศลต่างๆนะที่คุณเองไปร่วมอนุโมทนาร่วมเป็นเจ้าภาพหรือว่าร่วมทำบุญในที่นั้นนะครับเขาบอกว่าคนนี้จะเซนดีต่อไปคนที่เกิดในเดือนกันยายนกันยายนเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เรื่องของโภคทรัพย์หรือโชคนะครับได้มาจากพวกพระมหากษัตริย์ที่เช่นเสด็จพ่อร.5นะครับพระเจ้าตากสินพระนเรศวรนะครับหรือพระมหากษัตริย์ใหญ่ๆเป็นเลขมงคลของพระมหากษัตริย์นะเพราะฉะนั้นคือเดือนตุลาคมเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะได้เพราะว่าตัวไพ่ที่ได้นะครับเป็น The Emperor Emperor เองเนี่ยหมายถึงก็คือความยิ่งใหญ่แสดงว่าจะได้ทรัพย์ใหญ่เหมือนกันนะฮะไม่น้อยหน้ากันครับคือคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนเองเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีเกณฑ์แนวโน้มว่าน่าจะได้นะครับสิ่งที่ได้มาจากเด็กที่เราดูแลอยู่นะครับจะได้จากเด็กอ่อนเด็กเล็กเลยนะครับเด็กอ่อนเด็กเล็กเอาโชคเอาลาภมาให้เพราะฉะนั้นหนึ่งคือคนที่จะได้นะครับคุณเกิดใน6เดือนนี้นะครับก็คือมีนาคมพฤษภาคมกรกฎาคมกันยายนตุลาคมและพฤศจิกายนเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการมีโชคมีลาภนะครับแล้วก็ได้รับทรัพย์สินเงินทองนะครับอย่างชัวร์จะให้ 100% คุณต้องเกิดในวันต่างๆเหล่านี้คนที่เกิดอยู่ในวันอังคารได้พระคาถาสมบัติหมายถึงคือสมบัติเก่าทรัพย์สินเก่าจะได้รับแสดงว่าหนึ่งคือนอกจากการเสี่ยงโชคแล้วคุณยังได้รับทรัพย์สินเงินทองเก่าที่ตกผลึกหรือเขาเรียกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวเนี่ยพร้อมที่จะถ่ายโอนหรือหยิบยื่นให้ถ้าเป็นแหล่งของโชคของลาภนะครับเขาเรียกว่าได้จากปู่โสมเฝ้าทรัพย์นะครับพ่อปู่แม่ย่าต่างๆนะถ้าใครเข้าไปขอโชคลาภกับพ่อปู่แม่ย่าต่างๆพวกนี้ก็ได้นะต่อไปคนที่เกิดอยู่ในวันพุธทั้งกลางวันและกลางคืนพวกนี้นะครับคิดเองนิมิตเองเขียนเองไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครเพราะฉะนั้นพวกนี้เซนจะดีเซนจะดีอีกวันนึงคือคนที่เกิดในวันเสาร์ครับวันเสาร์ได้ตำแหน่งราชาราชาในหมายถึงก็คือได้เงินเป็นถุงเป็นถังได้เงินเป็นก้อนนะครับแสดงว่าก็มีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตเหมือนกันนะฮะทีนี้จะได้จากอะไรเหมือนกันเลยครับตำแหน่งราชาคือได้เลขจากพระมหากษัตริย์เลขจากพระบรมวงศานุวงศ์เลขมงคลต่างๆจากราชวงศ์ไปลองดูดีๆนะครับเลขพวกนี้อาจจะผุดขึ้นมานะครับในความคิดของคุณก็ได้สุดท้ายคุณที่เกิดในวันอาทิตย์ราหูคืออาทิตย์หลังจาก6โมงเย็นเป็นต้นไปถึงอาทิตย์ถึงพระอาทิตย์ขึ้นในวันถัดไปหรือเช้าวันจันทร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์ราหูในตำแหน่งทักษะเนี่ยได้ตำแหน่งมูลนั่นหมายถึงก็คือคุณจะได้รับความมั่นคงความถาวรนะครับได้รับทรัพย์สินต่างๆเองเนี่ยอย่างเต็มไม้เต็มมือเป็นหลักเป็นฐานนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสนะครับจะได้รับอย่างนี้ได้เนี่ยเขาบอกว่าต้องมีบุญบารมีเก่าถ้าจะได้นะครับมูลคือได้จากเรื่องของเกณฑ์บ้านยวดยานพาหนะสิ่งที่อยู่ในขอบเขตรั้วของบ้านของคุณไม่ต้องหาเลขที่ไหนไกลครับอยู่แถวนั้นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับสรุปสุดยอดนะครับคนที่เกิดในสี่ราศีนักษัตริย์คือคนที่เกิดในปีเถาะปีวอกปีระกาและปีกุลจะให้ชัวร์เพิ่มกำลังเข้าไปว่าได้ชัวร์แน่นอนต้องเกิดอยู่ใน6เดือนนี้ด้วยนะครับคือคนที่เกิดในเดือนมีนาคมเดือนพฤษภาคมเดือนกรกฎาคมเดือนกันยายนเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนพวกนี้รวยเป็นเงินถุงเงินถังให้ 100% นะครับสำหรับคนที่ติดตามอาจารย์มาจะรู้เลยว่าถ้าเกิดคุณเกิดอยู่ใน3ช่วงนะครับเกิดในปีนี้เดือนนี้วันนี้ถูกหวยมาตลอดเลยนะครับสำหรับคนที่ติดตามเฟซหรือติดตามทางด้านของ YouTube มาเนี่ยมีฟีดแบคกลับมาว่าเฮ้ยตรงแม่นถ้าคุณเกิดอยู่นะครับแล้วไปทำตามนี้นะคือคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารวันพุธนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนวันเสาร์และอาทิตย์ราหูคือหลังจาก6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดอยู่ใน4ราศี6เดือน4วันนี้มีโอกาสรวยรับทรัพย์แบบเปรี้ยงป้างไม่ทันรับไม่ทันตั้งตัวอย่างแน่นอนชัวร์นะครับหมอปักหมาการันตีแน่นอน
นะทีนี้จะให้เครดิตนะครับถ้าเปรียบเทียบทั้งปีเดือนวันนะครับเกณฑ์ที่มีโอกาสชัวร์แน่ๆ 100% เลยนะฮะผมให้เอาไว้ก็คือคนที่เกิดในปีวอกคนที่เกิดในปีวอกเดือนมีนาเดือนมีนาและคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเพราะฉะนั้นปีวอกนะครับเดือนมีนาวันอังคารมีโอกาสชัวร์แน่ๆ 100% และได้ทรัพย์สินเงินทองก้อนใหญ่ก้อนโตนะสุดท้ายนี้นะครับถือว่าเป็นโบนัสให้กับทุกๆท่านนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับในส่วนของอาจารย์นะครับหรือเข้าไปติดตามในที่ Facebook ของอาจารย์ก็ได้นะครับที่อาจารย์ตรีห้องโหนนะครับหรือเพจนะครับหมอดูปากหมานะครับขอให้ไว้ส่งท้ายนะครับจากการพินิจพิเคราะห์วิชาทักษะเลขมงคลที่ได้หรือเกิดขึ้นมานะครับถ้าเกิดใครติดตามเฟซอาจารย์จะเห็นเลยนะครับว่าจะมีเลขมงคลอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างล่าสุดมาก็มีคนได้โชคไปแบบตรงๆเต็มๆเหมือนกันนะก็เขาก็มาร่วมทำบุญกันนี่แหละนะครับเลขนะครับที่อาจารย์ให้เป็นกลุ่มของเลขนะครับ5เลขนี้นะครับ1 2 0 8 7นะครับเด่น7รอง8แต่อย่าลืมนะครับ7คือ1 8คือ3เพราะฉะนั้นในเดือนนี้ก็ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนนะครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับติดตามรายการบ้านดวงนะครับทางช่อง Immediate Channel Asia นะครับกับการรวมสุดยอดหมอดูที่รู้ลึกรู้จริงนะครับแม่นยำนะครับที่มากที่สุดในเอเชียอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอาจารย์ได้นะครับยังไงก็ขอให้เฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ